สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเปียภัทรวดีวันนี้จะพาเพื่อนๆมาหัดทำกะหรี่ปั๊บนะคะสำหรับกะหรี่ปั๊บนั้นถ้าจะทำให้มีลายสวยเป็นก้นหอยนะคะก็จะมีแป้งชั้นนอกแล้วก็ชั้นในนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับส่วนผสมแป้งชั้นในนั้นก็จะประกอบด้วยแป้ง250กรัมน้ำมันพืช100กรัมจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งไปก่อนจากนั้นเราก็จะมาผสมแป้งชั้นนอกต่อเลยค่ะสำหรับแป้งชั้นนอกก็จะประกอบด้วยแป้ง500กรัมแล้วก็น้ำมันพืช100กรัมผสมให้เข้ากันแล้วก็จะมีน้ำเย็นจัดอีกประมาณ150มิลลิลิตรนะคะค่อยๆใส่น้ำลงไปผสมให้เข้ากันเมื่อนวดเสร็จแล้วจากนั้นเราก็จะพักแป้งเอาไว้ประมาณ20นาทีค่ะจากนั้นเราก็จะนำแป้งชั้นในมาตัดแบ่งให้ได้16ชิ้นเท่าๆกันนะคะโดยการคลึงคลึงแป้งให้เป็นทรงกระบอกเท่าๆกันก่อนจากนั้นก็ตัดครึ่งและก็แบ่งให้ได้16ชิ้นเท่าๆกันค่ะจากนั้นเราก็จะมาปั้นเป็นก้อนกลมนะคะแล้วก็พักไว้ก่อนค่ะหลังจากที่เราแบ่งแป้งชั้นในไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำการแบ่งแป้งชั้นนอกต่อค่ะโดยจะแบ่งให้ได้16ชิ้นเท่าๆกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะนำแป้งชั้นนอกมาแผ่ให้ได้ขนาดแล้วก็หยิบแป้งชั้นในใส่ข้างในจากนั้นก็ปิด
ทิ้งแล้วก็พักไว้ก่อนในขั้นตอนนี้เมื่อทำเสร็จแล้วเราจะต้องเรียงลำดับก่อนหลังด้วยนะคะเพื่อเวลาที่เราไปรีดเราจะได้นำก้อนที่เราห่อเอาไปใช้ก่อนตามลำดับค่ะในการรีดเราก็จะนำเอาตรงที่เป็นตะเข็บวางไว้ด้านบนนะคะแล้วก็รีดให้มีความยาวประมาณ 5-6 นิ้วหรือ1คืบกว่าๆค่ะเสร็จแล้วก็ม้วนแป้งพักไว้ก่อนค่ะเราก็จะทำแบบนี้ไปจนหมดแป้งเลยนะคะทุกคนเราก็ได้ทำการรีดแป้งเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะต้องเก็บเรียงตามลำดับก่อนหลังคือเราจะต้องใช้แป้งที่เราม้วนก่อนนำไปรีดก่อนนะคะและสิ่งสำคัญเราจะต้องคลุมผ้าหรือว่าพลาสติกเอาไว้ให้ดีเพื่อป้องกันแป้งของเรานั้นแห้งเพราะว่าถ้าแป้งแห้งก็จะทำให้มีปัญหาในการรีดนะคะก็จะรีดยากมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มรีดกันเลยนะคะรีดแล้วก็ใส่ไส้ไปเลยในรอบนี้อันนี้ก็จะเป็นไส้ไก่นะคะเพื่อนๆเราก็จะทำการกดแป้งลงไปนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็รีดให้ได้ความยาวมากกว่ารอบที่แล้ว1เท่านะคะหรือประมาณ2คืบกว่าๆเสร็จแล้วเราก็จะทำการม้วนแป้งเข้าไปนะคะรอบนี้เราจะต้องม้วนให้แน่นกว่ารอบที่แล้วนะคะเพื่อที่ลายก้นหอยของกะหรี่ปั๊บของเราจะได้สวยงามค่ะจากนั้นเราก็จะทำการหั่นแป้งเป็น4ชิ้นเท่าๆกันนะคะโดยการหั่นก็คือค่อยๆหั่นลงไปห้ามกดมีดลงไปเพราะอาจจะทำให้ลายของเราเสียได้ค่ะจากนั้นเราก็จะนำแป้งมารีดให้ได้ขนาดนะคะก็คือไม่บางหรือไม่หนาจนเกินไปรีดเสร็จแล้วเราก็สามารถเลือกลายได้เลยว่าลายด้านไหนสวยกว่าเราก็จะเอาไว้ด้านนอกนะคะใส่ไส้ลงไปให้พอดีนะคะจากนั้นก็บีบข้างๆให้แน่นนะคะบีบให้แน่นจากนั้นเราก็ทำเป็นปั้นเป็นลายกะหรี่ปั๊บได้เลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเชื่อว่าทุกคนก็ทำได้เหมือนกันนะคะมือใหม่ก็สามารถทำกะหรี่ปั๊บได้นะคะเพื่อนๆจากนั้นเราก็ทำต่อไปเรื่อยๆจนหมดเลยจ้าอ
เสร็จแล้วเราก็จะนำมาทอดในน้ำมันร้อนโดยการทอดเราก็จะต้องทอดให้เป็นสีเหลืองทองทั้งสองด้านนะคะทุกคนกะหรี่ปั๊บไส้ไก่ของเราก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกการติดตามแล้วก็รับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ